ด้วยอันนี้ของน้องไม่ของหนูเห็นมีประวัติแล้วใช่ไหมจุดนี้มันจะลิงก์เข้าหากันรู้จักสังเกตเวลาผมทำมันจะมีแต่ร้องบิดอย่างเดียวกระโดดเองขายทำเองมันจะได้รู้ว่ามันคลายไม่คลายพี่เดี๋ยวนะขอโทษยอมเริ่มหายใจยอมขยับเองงอเหยียดงานแล้วจากงอครับดึงก็ใส่ตัวไปเข่าดึงใส่ตัวไปเข่ามันก็ใช้แบบเข่าเนี่ยเข่ามันทำงานอย่างนี้เข่าใช่ไหมนี่คือการบ้านที่บ้านแหละใช่ไหมเหยียดไปเตะเปรี้ยงงอเข้าเตะเปรี้ยงนี่เดี๋ยวหัวเราะเวลาให้การบ้านจะได้คลายออกรู้จักจับประเด็นอะไรที่มันทำให้มันช่วยตัวเองได้บ้างโอ้ใช่น้ำปลาตกเลยจริงจังน่าเห็นใจมันจะเดินไม่ได้จริงๆค่ะใช่ใช่ครับมันขดจนแบบนี้เบาไหมล่ะเบาขึ้นค่ะกี่เนินกี่นี้นั่งให้มันสง่างามอย่านั่งหอบนั่งหอบก็รู้หรอกว่าเจ็บมันต้องเข้าใจตัวเองมันเจ็บก็เจ็บนะอย่าตัวงอมันไม่ได้อะไรเจ็บก็จะถอยดูมันไปมีพลังอะไรมันเข้าต้องรู้ตามเข้าใจตามขยับตามใช่ไหมต้องเดินน้ำอย่างนี้ตามนั่นสิครับเนี่ยเดี๋ยวที่มันเกิดประโยชน์ใช่ไหมอยากเอาโมจิโกะมาแล้วจะไปก็จับไม่ได้เราพูดกันว่ามันถึงตลอดร่างกายของประสาทพี่จะมาพวกนี้คนมันคือมันคลายไหมล่ะมันคลายค่ะการบ้านนี่คืองานการบ้านเนี่ยไปทำแต่ว่าที่ดูทำคือทำได้ไปออกตอนเช้าเนี่ยดูทำร่วมนี่
ทำอย่างขาขามันดึงอย่างนี้ให้ได้ดึงใส่ตัวเองแล้วเราเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะแล้วก็เหยียบไว้อย่างนี้เขาใช้แบบขาหนูไม่อยากจะจับที่ตัวผมด้วยนี่ก็ต้องพยายามเรียกว่าช่วยตัวเองมันมีจังหวะจับคนเราว่าทำจะได้คลายออกคลายออกนะลูกคือผมพยายามที่จะให้ช่วยตัวเองมาที่นี่ปล่อยเฟรมปล่อยแต่กระทั่งแต่ละตัวก็คลายออกเข้าใจไหมนะค่ะแต่บางหวังหงอก 100% หนูหวังอาจารย์หนูหวังหวังจริงๆหงอกให้ 100% ก็อยู่แล้วเต็มทีอาจารย์ไม่ใช่อะไรนะคะมันเต็มทีค่ะหงอกให้ 100% ก็อยู่แล้วค่ะโอเคนะค่ะที่มารับแต่ละครั้งทีนี้พอเราเสร็จนี่พวกก่อนไปช่วยเจอค่ะมันได้ในระดับหนึ่งนักเวลานี้คือสามารถขับสมาธิได้แล้วก็เตะออกเนี่ยได้แต่ว่าอันมันเหมือนกับมันยังปวดตุยๆอยู่นะสถานที่ตรงนี้มากอาจารย์ยอมรับว่าปวดถึง20กว่าปีมันมาต่อยก็เพราะว่าเราไปตายใจกับเคมีของการแพทย์ตะวันตกไปตายใจน้องสาวบอกว่าทำไมอยู่ไม่ยอมกินยาก่อนที่จะรักษาอาจารย์หนูบอกหนูไม่ทำเพราะหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะหายลักษณะอย่างนี้ต้องหายหนูความคิดหนูนะยังไงต้องหายแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยเขาก็สังเกตหนูทุกวันหนูบางทีบางวันอาจารย์ลุกขึ้นได้โฟล์เลยแต่บางวันโอ้โหแบบจริงเอาหลับฟังวันที่มันไม่โฟล์นั่นแหละคือวันที่ต้องนึกถอยหลังห้าดิทำไมเมื่อวานมันไม่โฟล์วันนี้มันไม่โฟล์ไอตัวไม่โฟล์เนี่ยคือคำถามถอยหลังห้าดีว่าเรามีกิจกรรมอะไรเมื่อวานนี้โฟล์แต่สารแบบเมื่อวันเชิญจริงเป็นต้นเหตุเนี่ยวิธีการคิดย้อนไปโบราณมันจะมีข้อยุติความเจ็บปวดนี่มันเป็นคำถามให้เข้าใจเลยเมื่อวานทำไมถึงโฟล์เมื่อวันเชิญถอยหลังเดี๋ยวมันจริงเองงานนี้เป็นแนวทางที่ก็เป็นตัวเองในระดับนั้นมาถึงนี่พวกผมโอเคเนาะเนี่ยสรุปให้ได้มันจะเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามมันจะสื่อพวกผมได้หมดนึกถึงงออาบน้ำคิดว่างอเทน้ำใส่ตัวงอน้ำเป็นยาเราพูดจังมันเสียหายตรงไหนนึกถึงงอหนูนึกอยู่ในใจตลอดอาจารย์อยู่ในใจหนูแต่ว่าอย่างที่บอกสงสัยอาการมันเกินเลยนั่นขออาจารย์ช่วยหนูมาในระดับที่ว่าหนูเดินได้หนูถือว่าหนูโอเคนะตั้ง20กว่าปีนะหัวร้ายเหลือเกินช่วงที่มาเจออาจารย์ตอนแรกที่ว่าอาจารย์รักษาไม่ให้หมดเลยก็หมดไปเลยช่วงนั้นเหมือนกับหูเหมือนกับชีวิตใหม่ด้วยความที่ภารกิจมันเยอะหนูก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ต่อเนื่องนะคะก็เลยมีคำว่าหายไปประมาณ5ปีก็ถือว่าโอเคนะอาจารย์นะใช่มันจะลิงก์ตรงนี้เนี่ยจุดนี้กับจุดนี้บอกไม่ทราบนะเล็บผมมีประโยชน์นะใช่ไหมผมจะแตะไปในทางลึกเล็บหนูยังนึกถึงเครื่องมืออาจารย์อยู่เลยที่อาจารย์เคยทำให้สุดท้ายหายจากจุดตรงนั้นได้ตอนหลังไม่อยากจะใช้เครื่องเพราะว่าอยู่ใช้มือซะมากกว่าจะมีตัวแปรเยอะเป็นบางรายการนะ
เป็นลังเคสเลยนั่นก็แน่มาตรงนี้ดูนี่ก็ใช่ใช่ไหมไปหมดนะฮะมันถึงกันหมดกระตอนมาค่ะจบครับจบค่ะแล้วโอเคอาจารย์ขอรบกวนมือสักทีนิ้วมือออกไปก่อนที่มาไม่ใช่ที่มาก็หมดยอมครับตัวยอมครับสบัดเองนะสุดสบัดไปเลยนะมันจะรู้ว่าโปรง่วงกับเบาการที่น่าสงสัยอาจารย์หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเนี่ยร้ายกาจเอาไม่อยู่วิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ค่ะเอาอยู่ก็คือสเตียรอยยิ่งหนักยิ่งทำให้ไว้ว่าภายในผังยับเยินใช่อาจารย์ก็ครั้งที่แล้วที่หนูต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่ออยู่ตับอักเสบอ่ะเนื่องจากว่าอยู่ๆหนูไปกินพาราเซตามอลด้วยความที่มันปวดมากเพราะว่าดูแลลูกแล้วมันไม่มีเวลามาอาจารย์ช่วงนั้นอาจารย์เชื่อไหมอยู่ๆตับอักเสบกระทันหันเนี่ยหนูก็เลยต้องไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประมาณ 4-5 วันช่วงนั้นฟังตับผมเหมือนพูดว่าตับคือโรงงานเคมีเอาใส่เข้าไปร่างกายธรรมชาติแล้วมันจะขยี้ขย่อนมันเองแต่ถ้ามันเคมีไว้ปุ๊บคุณคิดว่าดีที่ไหนได้เคมีไปอยู่ในตับหมุนเวียนนี่ไม่จบถึงแม้ว่าจะคลายไปได้ในระดับมันกองนั่นสุดท้ายไปที่สุดแล้วก็ไปเจอสุดท้ายก็เป็นตับยิ่งเขาชี้ว่าตับยิ่งไปกันใหญ่หนูเลยไม่กล้าเลยจังตั้งแต่วันนั้นมาไม่เอาเลยหนูบอกว่าไม่เอาสู้ธรรมชาติไม่ได้ยืนให้อยู่ด้วยธรรมชาติไม่เอาใช้เวลามากหน่อยเพราะมันสะสมมาเยอะเป็น20จะ30ปีใช่ไหมใช่ลองย้อนอดีตให้ดูรู้แล้วก็สุดๆแล้วอาจารย์โอเคหรือตรงนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตได้อย่างไรก็ต้องเลี้ยงลูกให้โตโอ้โหอาจารย์เนาะมันติดภารกิจตรงนี้เยอะนะขอบคุณมากใช่ไหม
ยังไงต้องเลี้ยงให้มันโตโตแล้วก็เลี้ยงก็พูดตัวเองให้ได้ได้เป็นที่พึ่งเราด้วยค่ะตั้งเป้าเลยจะอาจารย์ว่าเด็กคนนี้นิ่งไหมผมถ้าผมจับมันก็จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงด้วยขอให้เขาไม่หนุนเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกแบบเขายังไม่เข้าเลยก็อย่าไปตกใจเจอมือลูกหงอกแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าเด็กต้องเปลี่ยนแปลง 98-99% จะเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากสังเกตนะครับการเรียนรู้กันมาใครอีกอ้าวตกขับได้เหรอ